เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ขอหยุดวันหนึ่งนะแล้วแต่เช้าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะตั้งโพนะครับแล้วมาดูผลกันว่าที่เราทํากันมาเจ็ดคืนเนี่ยนะเรา มีนิมิตหมายอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะอ่าสำหรับคําถามแรกคืนนี้นะครับบอกว่าถ้าเราเริ่มมาทําสมาธิเพิ่มอีกเจวันแล้วอธิษฐานอย่างอื่นได้ไหมเช่นขอให้ร่างกายที่เจ็บป่วยเรื้อรังหายดีผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าคุณแค่ทํามาเจดวันเนี่ยนะแล้วสามารถทําสมาธิได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับร่างกายมันจะดีขึ้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องอธิษฐานนะเอาคําอธิษฐานไปใช้ขอแบบที่ มันจะยากกว่านี้หน่อยก็ได้นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะไปดาวน์โหลดได้จากตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้ให้ดูเลยนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ด้วยว่าเสียงสติแต่ละเสียงเนี่ย ให้ผลพลอยได้แตกต่างกันนะยิ่งนานขึ้นเท่าไหรเนี่ยคุณยิ่งรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่มันเพื่อแผ่ไปถึงสภาพสุขภาพทาพงกายได้ด้วยนะครับอย่างขึ้นสมาธิเนี่ยน,นะ ที่ผมมาเปิดให้ฟังทุกคืนเนี่ยก็ศรัทธานำสมาธินะครับมันมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะอยากาฟังเสียงนกเสียงทะเลอะไรแบบนี้เพื่อให้เพลงเนี่ยพาเราไปอยู่ในอีกที่หนึงอีกมิตินึงเนี่ยนะก็ปัดเปล่าไอาเวอร์ชันปัดเป่าความพุ้งสั้นนะครับส่วนพร้อมนอนนี่หลายคนจะชอบนะคือฟังตอนนอนฟังในท่านอนมันจะไม่ปวดหัวนะครับ อันนี้แอดมินยุ้ยก็ช่วยพิมพ์ URL นะครับที่จะเข้าไปถึงหน้าดาวน์โหลดเสียงสติส่วนสมาธิจงกรมครึ่งชั่วโมงอันนี้เอาไว้ให้เริ่มแบบว่านะฝึกนั่งสมาธิยาวขึ้นนะครับส่วนสมาธิจงกรมหนึ่งชั่วโมงนี้อันนี้ถ้านั่งทุกคืนทุกวันนะวันละ รอบหรือสองรอบนะหนึ่งรอบเป็นอย่างน้อยสองรอบนี่กําลังดีสามรอบนี่ดีใหญ่เลยนะถ้านั่งไปสัปดาห์เดียวนะแค่ขอแค่สัปดาห์เดียวจริงๆนะคุณจะรู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะป่วยเรื้อรังอะไรมาเนี่ยมันค่อยอยังชั่วขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นนั่นก็เพราะว่าระบบเลือดลมมันจะดีขึ้นเพราะสม,สมองเนี่ยถูกทําให้อยู่ในสภาพสมดุลนะ ทุกอย่างในร่างกายมันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสมองนี่มันเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนดีๆแหล่งแหล่งผลิตไอ,อความสบายทางกายเนี่ยนะอย่างกล้ามเนื้อที่เกร็งนิืวผ่อนคลายเนี่ยมันมาจากการทํางานของสมองนะถ้าสมองอยู่ในสภาพสมดุลพอดีเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมจะผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาแล้วพอร่างกายมันพร้อมจะผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับหลังสารดีๆอะไรออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะเ,เลือดลมเดินดีด้วยปลอดโปรงด้วยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มถอยทัพคือมันอาจจะไม่หายสนิทไม่หายดีแต่จากสถิติที่ผ่านมาทุกคนจะบอกนะว่าเออไอที่เป็นๆอยู่เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะดูมันดีขึ้นอย่างน่าสะจใจ จริงๆไม่ใช่เรื่องหน้าสะใจเป็นเรื่องหน้าที่จะทําความเข้าใจกันใหม่นะว่าสภาพร่างกายโรคร้ายทั้งหลายนะมันไม่สามารถที่จะเบียดเบียนเราได้100%ยรหอกถ้าหากว่าใจเราดีสมองเราดีตามถ้าสมองดีนะทุกอย่างในร่างกายมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ร่างกายเนี่ยเขาค้นพบมานานแล้วทางวิทยาศาสตร์เลยนะว่ามันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่ต้องมีเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขคืออะไรเนี่ยนะเขารวบรวมไว้เป็นเปเปอร์เป็นบึกบึกมันพิสดารมากแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่จุดร่วมก็คือว่าต้องมีภาวะที่ผ่อนคลายไม่เครียดถ้าเครียดเนี่ยจะเป็น ต่อให้ไม่มีโรคมันก็เกิดโรคได้แล้วถ้าเกิดโรคนะแล้วเรายิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกเหมือนมันเป็นโรคเรื้อรังเหมือนมันไม่หายไปรักษากี่หมอไม่ได้เนี่ยไออย่างนี้มันยิ่งเป็นหนักเข้าไปอีกนะแต่ถ้าสมองดีนะเลือดลมดีกล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคุณจะรู้สึกว่าอาการเนี่ยมันดีขึ้นทันทีตั้งแต่วันแรกเพราะอะไรเพราะว่ามันเลิกเครียด เน่ความเครียดเนี่ยมันมันมีผลยังไงคุณรู้ไหมไอ้อย่างจิตใจของคนตอนที่กําลังจะต้องต่อสู้นมันจะมีอาการเกรงถ้าไม่เกรงแบบตั้งการพร้อมจะต่อสู้ก็เกรงในแบบพร้อมจะวิ่งหนีใช่ไหม นี่ถึงแม้ว่าเ,เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ได้มาอยู่ตรงหน้านะแต่คุณนั่งอยู่เฉยๆในห้องรับแขกที่บ้านเนี่ยแล้วคุณมีความรู้สึกเครียดมีความกงังวลไม่เมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยกล้ามเนื้อของคุณร่างกายของคุณก็ตั้งท่าวิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับผจญศัตรูอยู่ตลอดเวลานะพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะได้พักสมองนี่มันทํางานอยู่ตลอดแล้วสมองนี่นะสูบพลังจากร่างกายไป20% จากทั้งหมดเลยนะอวัยวะทุกชิ้นเนี่ยรวมกันเนี่ยไม่เท่าสมองนะสมองชิ้นเดียวอวัยวะชิ้นเดียวเนี่ยสู่พลังไป20%ฉะนั้นอย่าประหลาดใจถ้าหากว่าคุณแค่รู้สึกเครียดคิดมากแล้วเกิดความเหนื่อยหรือนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาเนี่ยราวกับว่าไปวิ่งหนีใครมานะไม่ไม่เหมือนพักผ่อนนอนหลับเนี่ยตรงนี้ก็เพราะว่าการทำงานของสมองมันผิดปกตินี่ถ้าคุณนั่งสมาธิทุกวันเนี่ย ผมให้เครื่องคุ้นแรงมาแล้วเนี่ยถ้าถ้าเริ่มจากเอาสั้นๆก่อน7นาทีแล้วค่อยๆขยับขึ้นมานะจนกระทั่งนั่งหนึ่งชั่วโมงได้ทุกวันนะนั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกำหนดหรอกว่าวันอะไรนะเอาเป็นว่านั่งจะนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยเราสร้างความเคยชินกันขึ้นมาแล้ว7วัน7คืนเนี่ยนะมันก็ไม่เหลือบากว่าแรงหรอกที่จะนั่งต่อพอนั่งต่อได้ แล้วร่างกายสบายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นด้วยตัวเองนะครับว่าสมาธิช่วยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังได้อย่างไร